เริ่มทำโจทย์ข้อแรกกันเลยข้อแรกเป็นเกี่ยวกับกราฟครับข้อแรกเขาบอกว่าจากกราฟ PV เนี่ยข้อใดไม่ใช่บทสรุปของกฎของบอยเดี๋ยวให้ดูโจทย์แป๊บหนึ่งครับช้อยมี4ช้อยเดี๋ยวข้อ3ช้อย3กับช้อย4อยู่ด้านหลังเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมครับในการทำเนี่ยว่ากฎของบอยคืออะไรกฎของบอยเดี๋ยวทวนอีกครั้งกฎของบอยเขาบอกว่าอะไรครับการ์ดปริมาณ1ใช่ป่ะถ้าอุณหภูมิคงที่ปริมาตรแปรผกผันกับความดันใช่ไหมครับดังนั้นถ้าปริมาตรแปรผกผันกับความดันเนี่ยแสดงว่า P เนี่ยคือความดันแปรผกผันกับ1ส่วน V ก็ได้ว่า P เนี่ยเท่ากับ K คูณด้วย1ส่วน V ใช่ไหมครับถ้าเราย้าย1ส่วน V ถ้าเราย้าย V ขึ้นมาเนี่ยก็ได้ P คูณ V เท่ากับ K กราฟก็จะมี3กราฟใช่ไหม1กราฟ PV2กราฟ P กับ1ส่วน V 3กราฟการทดลองข้อนี้เขาให้เช็คกราฟครับมาดูข้อ1ก่อนข้อ1เนี่ยเป็นกราฟ PV ใช่ป่ะซึ่งกราฟ PV เนี่ยจากความสัมพันธ์ PV คูณกันเท่ากับ K จะได้กราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากใช่ป่ะซึ่งกราฟนี้เป็นกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากยังครับเป็นกราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากอยู่แล้วใช่ป่ะดังนั้นข้อ1ก็ถูกข้อ2ครับอาจจะไม่เคยมีไม่เคยมีกราฟนี้เกิดขึ้นพี่อาจจะยังไม่ได้สอนกราฟนี้โอเคไหมเขาเป็นกราฟเขาให้เป็นกราฟ PV กับ V โอเคป่ะดูกราฟง่ายๆครับจะเห็นได้ว่าค่า P กับ V เนี่ยคูณกันครับเป็นค่าคงที่เสมอคือมันเท่ากับ k ใช่ป่ะดังนั้นถึง v จะมากขึ้นครับคือ v เนี่ยสมมุติว่าจุดนี้เป็นจุด a จุดนี้เป็นจุด b เป็นจุด c ไปจุด d a ไป d เนี่ยเป็นค่าที่มากขึ้นตลอดแต่ค่า pv เนี่ยครับเนื่องจาก p คูณ v เป็นค่าคงที่ดังนั้น p คูณ v เนี่ยก็เป็นเส้นตรงคือมันเท่ากับค่าหนึ่งตลอดสมมุติให้เป็น dมันก็เท่ากับค่าดีตลอดไปเพราะ P คูณ V นะครับจากกฎของบอยเนี่ยถ้าปริมาณ1การปริมาณ1อุณหภูมิคงที่PV มันก็คูณกันได้ค่า K ใช่ไหมซึ่งค่านี้เป็นค่าคงที่คูณกันได้ D เนี่ยก็ต้องเท่ากับ K เป็นค่าคงที่ไปตลอดเลยแม้ว่า V จะเปลี่ยนแปลงไปแสดงว่าข้อใดไม่ใช่บทสรุปก็ข้อ2ยังถูกต้องอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมาดูข้อ3ครับข้อ3เป็นกราฟ PV แล้วถ้าใครฉลาดนะถ้าใครแบบสังเกตหน่อยก็อาจจะมาดูเอ๊ะข้อ1กับข้อ3มันเป็น PV เหมือนกันนี่หว่าแล้วทำไมมันเขียนไม่เหมือนกันแสดงว่าข้อ1กับข้อ3ต้องมีข้อ1แน่นอนที่ผิดใช่ป่ะและถ้าข้อ1เนี่ยถูกไปแล้วอ่ะข้อที่ผิดก็ต้องเป็นข้อ3เลยดังนั้นก็ตอบข้อ3เลยโอเคป่ะแต่ว่าถ้าเรามาวิเคราะห์สักหน่อยครับจากกราฟ PV เนี่ย PV เนี่ยครับคูณกันเนี่ยมันเท่ากับ K ใช่ไหมซึ่งเป็นค่าคงที่จะเห็นได้ว่าถ้าเราเขียนกราฟเนี่ยยังไงก็ตามต้องได้กราฟไฮเปอร์โบลามุมฉากจะได้กราฟอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมคล้ายๆ exponential เลยอ่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะก็ข้อ3ผิดเลยมาดูข้อ4ครับข้อ4เป็น P กับ1ส่วน V แล้วก็ง่ายๆก็เอา V ย้ายไปใช่ป่ะก็จะเป็น P เท่ากับ K คูณด้วย1ส่วน V ถ้าเรามอง P ครับเป็นแกน Y มอง1ส่วน V เป็นแกน X M ก็จะเป็นความชันเอ้ย K ก็จะเป็นความชันคูณกันออกมาครับจากสมการเนี้ย
ก็เขียนกราฟเส้นตรงไปได้เลยใช่ป่ะดังนั้นกราฟข้อ4เป็นกราฟที่ถูกต้องใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ตอบอะไรครับกราฟใดไม่ใช่บทสรุปของกฎของบอยก็ต้องเป็นข้อ3แน่นอนโอเคนะเพราะว่ากราฟ PV ต้องเป็นไฮเปอร์โบลามุมฉากนั่นเองโอเคครับข้อนี้ก็จบแล้วครับ